สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องเซนเนอร์เคอร์เซ็ตนะครับผมเป้นะฮะทุกคนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ร้านทุกสมชายนะครับเพราะว่าวันที่29-30กันยานี้นะฮะมีการจัดอีเวนต์เป็นออร์เซโอลูชาโน่ทรังโชว์นะครับโดยคุณพีโน่ลูชาโน่เนี่ยได้บินมาทำการวัดตัวแล้วก็ตัดสูตรหรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตให้กับเราด้วยตัวเองนะครับซึ่งรอบนี้ผมได้เล็งตัวสูตรดับเบิ้ลเบสเต็ดสีเทาไว้นะครับยังไงรายละเอียดเราไปชมกันได้ในงานเลยนะครับไปก่อนที่เราจะไปดูงานในทั้งโชว์กันนะครับผมมาเล่าเกี่ยวกับ Outfit of the Day ให้เพื่อนฟังกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตร Bespoke Florentine จาก The Primary House นะครับผ้าเป็นเซียสักเกอร์คอตตอนสไตรป์สีแดงนะครับเดี๋ยวสูตรตัวนี้ผมจะมาเจาะรีวิวให้เพื่อนฟังกันอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับรองเท้าก็เป็นบรูนลังเกอร์นะฮะกิงโกะแล้วก็ถุงเท้าเป็นBresciani ลินินสีโอ๊ตมิลนะครับเสื้อเชิ้ตข้างในตัวนี้ผมใส่มาเป็นเชิ้ตบัตเทิลดาวเนาะเป็นของโอเรียนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้เป็นของฟิเรนเซ่นะครับงานฟอร์เรนส์เนาะประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูทรังโชว์รอบนี้กันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในออเรซิโอลูชาโน่ทรังโชว์นะฮะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูโซนผ้านี้ก่อนนะรอบนี้มีความพิเศษเลยก็คือจะมีผ้าที่คุณพีโน่เนี่ยเอามาจากเนเปิลส์ด้วยนะเป็นผ้าวินเทจนะครับน่าเพียบเลยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตัวอย่างสักหน่อยนึงดีกว่าว่ามีผ้าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะนี่ครับผ้าอยู่ตรงนี้นะก็จะมีทั้งผ้าแบบผ้าวินเทอร์ผ้าสปอร์ตโค้ทแล้วก็ผ้าแบบผ้าสูทผ้าแจ็คเก็ตมีเยอะเลยนะฮะแต่ว่าที่ผมมาวันนี้ฮะผมมาเพื่อสูทครับสูตรฟอร์มอลผมอยากได้แต่บริสเตสูตรสีเทานะครับถ้าเป็นผ้าวินเทจก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งจะเป็นแบบมีสไตรป์นะครับเป็นพินสไตรป์เป็นช็อคสไตรป์มีอันนี้ตัวเลือกหนึ่งแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยอันนี้สวยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับผ้าสีชาโคแล้วก็มีเฮลลิงโบนที่เป็นแบบสไตรป์ชาร์โดเปลือกเบาๆผมขยับให้ดูนะครับแต่วันนี้จะมีพินสไตรป์สีฟ้าคู่อยู่ด้วยมีผ้าตัวนึงที่ผมชอบมาสักพักนึงแล้วนะก็คือผ้าตัวนี้ครับนี่ผ้าตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเล่มนี้ครับอยู่ในเล่มนี้เป็นผ้าของ Draper นะครับ Draper Bingley นะฮะก็ผ้าอยู่ในคอลเลกชันปกตินี่แหละตัวนี้ที่ผมชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นสีชาโคลที่ค่อนข้างเข้มเลยแหละนะครับเข้มสำหรับใช้เป็นสูตรฟอร์มอลได้ค่อนข้างดีคือมันเป็นสีเทาก็จริงแต่ว่ามันจะเหลือบตามแสงเห็นไหมมันจะเหลือบให้เห็นเป็นสไตรป์ซึ่งเป็นสไตรป์ที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมไม่ค่อยเจอได้บ่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผ้าตัวนี้ไม่ซ้ำใครก็เลยเลือกผ้าตัวนี้ไปครับเป็นผ้าวูล 100% นะเป็นผ้าตัวนี้นะน้ำหนัก260กรัมนะฮะวูล 100% ในเล่มบิงลี่นะครับเล่มบิงลี่เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเล่มที่ค่อนข้างเป็นแบบเล่มเซเรโมเนียลนะฮะเป็นเล่มที่มีสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเปิดดูเล่มแรกหน้าแรกๆนะเพื่อนอาจจะไม่เปิดกันต่อนะเพราะว่าดูสีเลยจะเป็นแบบสูตรเซเรโมเนียลจริงๆเลยนะฮะเป็นสีสันอันนี้ก็ซิลร้อยเนี่ยเป็นลายต่างๆโอ้เนี่ยมากมายสรุปผมก็เลยได้เลือกเป็นผ้าตรงนี้ไปนี่แหละครับบิงลี่260กรัมของ Draper นะครับกำลังดี This is your suit Yes It's very beautiful suit is the classic dark gray in a herringbone. It's very good for double breasted. Okay. And I think you can wear very good this one. Yeah. Yes, I always have a suit like this. Yeah. Not like this. No. And you want to make this one with full lining, this one? What do you think? Full inside, fully lining inside or half lining? Personally, I prefer more fully lining this one. For one suit, right? Yeah, for one suit. And the jetted pocket. Okay, jetted pocket. Okay. With the two side vents. Maybe the trousers you can do with the extended side adjuster like this. Okay. So if you want. Otherwise, only this one you can make. I think without side adjuster. Without side adjuster, yes. It's better, yeah. You prefer one pleats? Yeah, one pleats. One pleats, okay. Let's start with the measurement, okay? Okay. ตอนนี้ก็เดี๋ยววัดตัวแล้ว Do I have to try the fitting garment? Yeah. Okay.
The trousers is 52, maybe also 52 the jacket, 50 or 52. Okay, let's start first with the jacket. It's okay in the waist, so you prefer a little bit more tight, like this? I think too tight, yeah. Yeah. More roomy is... Is okay like this? Yeah. Is it? Yeah, okay. The length is okay for you, or you prefer more longer or more... This is a 76. 76 centimeters? Centimeter, yeah. Okay. What do you think about the Bebersted suit? Yeah, like, I think a 76 is right under the here. Mm. But if you want, we can make 1 centimeter longer, 77, double breasted. Mm-hmm. But personally, I like 76, like this one. Okay. Do I have to change the orientation? Just curious. Yeah. I have to change, yeah. I have to rotate a little bit of the sleeves, like this, yeah. Okay. With the trousers. Okay. First thing, in the waist is okay. More space. Here. Can it be a little bit higher? Yeah, sure. No, the waist is okay like this or not? I have a plan to like lose my weight, so I think it's okay. Everybody say the same thing. Everybody say the same thing. Yeah. Look in the mirror and see the leg. Yeah. You prefer more space here? Yeah, more space. More space, okay. And the waist a little bit, And a little bit high. Yeah. Until here, it's okay? Yes. Okay. For him, it's tight, but for me, it's, look, it's very fresh. Very, yeah. Always the same thing, more or less. No, more space. Yeah. No, it's tight. Space. Space here, from here. Mm. Of course, yeah. Mm. Okay. Yeah. Perfetto. And the waist is okay? No, the waist put a little bit more space. Put and more high, 3 centimeters. More high. Yeah, 3 centimeters. อันนี้มันต่ำกว่าสะดืออยู่3เซนติเมตรสำหรับตัวเลือกกระดุมก็มีเยอะเลยครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของกระดุมเนาะก็ผมให้คุณพีโน่เขาได้คอมเมนต์เลยนะครับว่าตัวไหนดีนะครับแกก็เลือกให้เลือกเป็นตัวนี้เป็นฮอนสีน้ำตาลเข้มนะแกบอกว่าน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับสูตรทางการแล้วก็ดูไม่เรียบมากเกินไปเนาะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่มาเป็นสูตรทั้งตัวให้ดูกันนะครับอันนี้คือตัว fitting garment ที่ผมได้ลองไปวันนี้เนาะตัวสูตรที่ลองเนี่ยจะเป็น single breasted นะตัวแจ็คเก็ตไซส์52แต่ว่ากางเกงเนี่ยไซส์54สิ่งที่จะต้องมีการปรับแก้จากตัวแจ็คเก็ตกันก่อนนะครับคือด้วยความที่ไหล่ซ้ายขวาผมมันไม่เท่ากันใช่ป่ะคือมันจะมีข้างหนึ่งอะสุดนะครับฝั่งขวาเนี่ยไหล่สุดมากกว่าฝั่งซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำก็คือแกจะดึงชิ้นหน้าฝั่งเนี้ยดึงฝั่งขวาขึ้นไปนะครับก็จะทำให้ฝั่งขวามันคลีนมากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเพื่อนๆเห็นไหมว่าถ้าผมยืนตรงปกตินะครับแขนซ้ายมันจะมีผ้าที่ยับริ้วอยู่บริเวณต้นแขนใช่ไหมครับเนี่ยนะซึ่งก็เกิดจากที่ arm orientation นะครับที่ตัวแจ็คเก็ตกับแขนผมมันไม่ตรงกันก็ต้องหมุนแขนใหม่นะครับไอ้จุดนี้แหละครับก็คือจุดที่แบบทำให้ผมต้องรอตัดเป็น MTM นะครับเพราะว่า arm orientation เนี่ยผมอยากให้แก้มาจากทาง tailor จะดีกว่าแขนฝั่งขวาเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนเท่าแขนฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาผมค่อนข้างจะคลีนกว่านะฮะส่วนฝั่งซ้ายมันจะเห็นเป็นร่องเนี่ยตรงนี้เห็นไหมที่เป็นผ้าเหลืออยู่นะครับถ้าหมุนแขนปั๊บมันก็จะหายไปปุ๊บหมุนนิดเดียวจุดประมาณนี้นะครับก็แก้ที่การหมุนปอกแขนสำหรับตัวสูตรที่ผมลองเป็น single breasted เนาะแต่ว่าผมตัดเป็น double breasted ซึ่งเท่าที่คุยกับคุณพีโน่เมื่อกี้ก็คือไม่มีปัญหานะครับซิสเต็มของOrosio เนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะนะครับสามารถเกลี่ยจาก single breasted measurement แบบรอบตัวเป็นรอบวงแล้วความยาวเนี่ยให้เป็น double breasted ได้นะไม่มีปัญหาก็จะมีด้านหลังอีกนิดหน่อยครับก็จะเป็นการแบบคล้ายๆกับการเคลียร์ชิ้นหลังให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับความยาวก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยส่วนกางเกงนะครับเท่าที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้เนี่ยกางเกงก็เป็นกางเกงสไตล์นาโปลีเลยครับโดยเฉพาะคุณพีโน่เนี่ยกับแอมโบซี่ผมว่ามีกลิ่นที่ไปในทางเดียวกันก็คือกางเกงจะค่อนข้างสลิมนะครับกางเกงสลิมประมาณนึงเลยแต่ว่าเป็นกางเกงที่สลิมแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใส่แล้วมันติดสำหรับตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยก็ต้องมีการขยายเพิ่มนิดหน่อยครับก็คือขยายบริเวณช่วงเอวนะครับผมเปิดอย่างนี้ให้ดูดีกว่าโอเคอย่างนี้นะครับก็จะมีการขยายเอวนิดหน่อยครับเพิ่มเวสไลน์ตรงเวสช่วงนี้ขึ้นมาอีกประมาณ3เซนนะครับให้ปิดสะดือผมนะพอดีเนาะแล้วก็ช่วงต้นขาครับต้นขาก็ยังตึงๆไปหน่อยแต่คือขยายตั้งแต่คือขยายหมดเลยพูดง่ายๆคือขยายหมดทุกส่วนนะครับแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะแต่ว่าโดยรวมคือเหลือคือมาประมาณนี้สวยแล้วเนาะแค่ขยายให้มันมูฟได้สบายขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ขยายต้นขา
ขาหลังบริเวณน่องแล้วก็บริเวณเข่าออเรนเซโอจะเป็นกลิ่นอะไรที่มีความเป็นนาโปลีแหละแต่ว่ามีความโมเดิร์นมีความคอนเทมโพรารีที่ร่วมสมัยมากขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตัดสูตร double breasted เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสูตร double breasted ตัวแรกที่ผมตัดสินใจตัดแล้วกันสไตล์ double breasted สูตรของออเรนเซโอเนี่ยเป็นหนึ่งในสูตรที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับชอบมากที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมดูมาผมมีdouble breastedของOrazioที่เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหลายตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเป็นสูตรคือที่ผมไม่เลือกตัดdouble breastedสูตรจนไปถึงตอนนี้เพราะว่าผมมันก็จะมีเขาเรียกมีความรู้สึกมีฟีลลิ่งกับdouble breastedสูตรในทางที่เป็นแบบมันมีความฟอร์มอลมันทางการมากๆเลยเวลาใส่แล้วผมก็จะนึกถึงภาพตัวเองที่เป็นฟีลเหมือนกับWall Street Banker ประมาณนั้นนะครับมันทางการมันดูมีความเป็น corporate มากเกินไปแต่ว่าสำหรับสูตรของ Oracio DB Double Breasted เนี่ยผมว่ามันให้ฟิลที่มีความกวนตีนมันมีความเขาเรียกว่ามีความอู้ฟู่มีความฟู่ฟ้ามีความแฟลชชี่ขึ้นมาอีกครับมันก็เลยจะดูไม่ใช่เป็น corporate สูตรขนาดนั้นนะครับมันมีเป็นสูตรที่มีความกวนตีนครับผมพูดง่ายๆนะอย่างตัวที่ผมใส่อยู่ก็ได้ครับผมยกตัวอย่างให้ดูคือตัวนี้ก็เป็นsingle breasted ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็น single breasted แบบนาโปลีอะฮะมันจะมีความมีกลิ่นของความกวนตีนผสมโมเดิร์นข้างในอีกหน่อยนึงมันจะเป็นกลิ่นอายที่ Oracio Luciano เนี่ยทำออกมาค่อนข้างชัดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งโชว์ Oracio Luciano นะครับ double breasted สูตรเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจว่าจะเอา double breasted สูตรที่ formal มาใส่แต่ว่าตัวเลือกผ้าก็อาจจะไม่ได้เรียบมากขนาดนั้นนะฮะตัวผ้าอย่างที่เราได้คุยกันไปตอนแรกว่าเป็นผ้า shadowStripe ที่ Stripe ค่อนข้างใหญ่ผมก็คิดว่านั่นมันน่าจะล้อกับความเป็นกลิ่นอายของนาโปลีได้ดีมากขึ้นก็เท่าที่คุยกับคุณพีโน่แกก็แนะนำตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นคนตัวใหญ่เนาะพอ Stripe มันมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยพรางหุ่นของเราได้ดีมากขึ้นเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ได้มาช่องโชว์ Oracio แบบนี้ครับที่คุณพีโน่เขาบินมาวัดตัวให้เราเองเนี่ยครั้งต่อไปถ้าเราอยากจะสั่งเป็น MTO เนี่ยเราสามารถอิงจากตัวแพทเทิร์นที่ถูกปรับมาให้เราไว้ได้เลยนะครับซื้อสั่งแบบไม่ต้องรอคุณพี่โนมาแล้วเรามาหาคุณตองที่ร้านดุสมชายแล้วก็มาเลือกผ้าแล้วก็สั่งได้เลยนะครับคุณพี่โนเขาจะมีซิสเต็มที่คอยเกลี่ยผ้าเกลี่ยไซส์เกลี่ยแพทเทิร์นให้เหมาะสมกับเราได้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตัว double breasted สูตรของผมเนี่ยมาอย่างไงนะคือถ้าฟิตติ้งสวยทุกอย่างโอเคคือเราสามารถมันเลือกผ้าตอนไหนก็ได้นะแล้วก็จ่ายเงินแล้วสูตรก็จะค่อยๆไหลๆมาเลยระยะเวลาในการรอในรอบนี้น่าจะประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นสูตรตัวนี้ก็น่าจะมาภายในประมาณก่อนสิ้นปีเนี่ยครับอันนี้เดือนกันยาตุลาเนาะปลายพฤศจิกาต้นธันวาน่าจะได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องของราคานะครับทุกคนราคาของสูตรที่เป็น MTO MTM จากคุณพีโน่เนี่ยครับเวลาคุณพีโน่เขามาวัดตัวเองก็ราคาจะสูงเพิ่มจาก Ready to Wear ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทเนาะถ้าเป็น Full สูตรนะครับผ้าอย่างตัวที่ผมเลือกนั้นก็จะประมาณแบบแสนห้าถ้าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตน่าจะประมาณสัก13,000นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเรา Cinderella Closet ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ